โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ3เทคนิคนะครับลดไขมันรอบเอวไวที่สุดครับบอกเลยครับไม่ใช่แค่ตัวไขมันนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักโดยรวมหรือว่าโรคเรื้อรังต่างๆและใครมีความดันสูงอยู่เนี่ยเทคนิคนี้ก็ใช้ได้หรือว่าใครที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือระบบเผาผลาญไม่ดีผมบอกเลยว่า3เทคนิคนี้ง่ายมากๆนะครับแล้วมีคนเข้าใจผิดเยอะมากๆอ่ะอย่างดูเคสนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูชัดๆนิดนึง2เดือนนะครับ2เดือนเคสนี้เรียนปรับระบบเผาผลาญกับ Healthy Keto นะครับอันนี้เป็นนักเรียน VIP ผมนะครับเวลาผมจะเอาผลมาให้ดูก็จะเอาผลจากของจริงๆนะครับก็คือนักเรียน VIP ท่านไม่จำเป็นต้องเรียนกับผมนะครับเพียงแค่เอามาให้ดูเฉยๆว่ามันมีคนทำได้ท่านทำได้แน่นอนเช่นกันนะครับ2เดือนเนี่ยน้ำหนักลดไป27ปอนด์ BMI จาก30เหลือ25 Body Fat จาก40เหลือ28เอวลดไป4นิ้วนะครับความดัน140นะครับ90ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่110นะครับแล้วก็70นะครับแล้วก็แอคทีฟขึ้นมีแรงสู้ชีวิตขึ้นนะครับสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้3เทคนิคง่ายๆนะครับลองไปปรับใช้กันดูผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีแบบทิศทางที่จะดีขึ้นแบบนักเรียน VIP ของผมท่านนี้แน่นอนนะครับเอาละครับมาดูกันว่า3เทคนิคนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเทคนิคที่1ครับนะครับเทคนิคที่1ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าFood Environment ครับนะครับ Food แปลว่าอาหาร Environment แปลว่าสภาพแวดล้อมปัญหาแล้วจริงๆเนี่ยนะครับคนทุกคนเนี่ยนะครับมีความตั้งใจที่จะลดน้ำหนักแต่ที่ลดน้ำหนักไม่ได้เพราะสภาพแวดล้อมนะครับมีปัญหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับไม่เหมาะนะครับแล้วตรงไหนล่ะสภาพแวดล้อมตรงไหนที่นะครับทำให้เรานะครับลดน้ำหนักได้ยากที่สุดนั่นก็คือห้องครัวครับบวกตู้เย็นครับนะครับตู้เก็บของตู้เก็บอาหารนะครับเพราะนั้นสิ่งแรกนะครับเทคนิคที่ผมให้ทำเลยนะครับท่านยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นท่านไปจัดห้องครัวตู้เย็นแล้วก็ตู้เก็บอาหารนะครับ1คือสิ่งที่ท่านต้องเอาออกนะครับขนมทุกชนิดผมใช้คำว่าทุกชนิดนะครับอะไรที่หวานๆเอาออกหมดนะครับนะครับของหวานนะครับนะครับเส้นต่างๆแป้งนะครับขนมขบเคี้ยวนะครับเอาออกหมดนะครับบางคนบอกเอ้ยเดี๋ยวไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรกินก็ไม่ต้องกินนะฮะบางคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวตอนกลางคืนหิวๆไม่มีอะไรกินกลางคืนเขาไม่กินกันนะฮะมันคือเราเอาพวกนี้ออกไปก่อนนะครับอันดับแรกยังไม่ต้องซื้ออะไรเข้าบ้านเลยเอาออกอย่างเดียวนะครับในวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับที่อยากจะลดน้ำหนักอยากจะลดไขมันไปเอาของที่เราไม่ควรจะทานออกจากห้องครัวนะครับขนมทุกชนิดอาหารหวานทุกชนิดนะครับยังมีอีกน้ำผลไม้ทุกชนิดถามว่าทำไมน้ำผลไม้นะครับ 100% เนี่ยนะครับ1กล่องเนี่ยน้ำตาล6ช้อนชานะครับเท่ากับอะไรน้ำตาล6ช้อนชานะครับน้ำตาล6ช้อนชาเท่ากับเป๊ปซี่เท่ากับโคคาโคล่าเท่ากับน้ำหวานนะครับอันตรายมากๆนะครับสิ่งที่ต้องเอาออกอีกนะครับ3 in 1นะครับพวกกาแฟ3 in 1พวกอะไร3 in 1น่ะอะไรอย่างงี้คิดอะไรไม่ออกอ่ะอะไรที่กินแล้วหวานเอาออกหมดเลยนะครับตู้เย็นเอาออกหมดเลยเคลียร์ตู้ให้แบบมินิมอลที่สุดเอาออกให้มากที่สุดนะครับเสร็จแล้วครับเติมนะครับสิ่งที่ให้ใส่เข้าไป1ครับคือน้ำเปล่าน้ำแร่นะครับชาเขียวได้นะครับชาเขียวไม่หวานได้นะครับโซดาได้ไหมได้นะครับใครกิน CD Diet นะครับที่กินเนื้อสัตว์อย่างเดียวเนี่ยเพื่อย้อนวัยย้อนโลกเนี่ยตัวโซดาเขาทานได้เพื่อให้เพื่อให้การย่อยอาหารดีสามารถทานได้ไม่ได้เป็นไรนะครับหรือว่าจะเติมนะครับถั่วลงไปนะครับถั่วเปลือกแข็งนะครับ
แอลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทพวกนี้เตรียมไว้ก่อนนะครับไข่ครับไข่ต้มนะครับต้มไว้ทีละ6ฟองเลยนะครับ6ฟองถึง10ฟองเลยก็ได้นะครับนะครับใส่อะไรเข้าไปอีกผักใบเขียวนะครับผักใบเขียวนะครับเอา ACV มาเพิ่มอ่ะ ACV คนถามว่า ACV อันไหนดีผมใส่ไว้ในเขาเรียกอะไรนะกดรูปโปรไฟล์ไปไม่ได้แปะตะกร้าไว้กดรูปโปรไฟล์ไปดูเลือกไว้ให้แล้วยี่ห้อ Black นะครับดีคนถามว่าเฮ้ยกินแบบไหนดีแบบน้ำมีตะกอนดีที่สุดนะครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นแบบเม็ดแนะนำว่าถ้าไม่สะดวกจริงๆจะไปกินนอกบ้านกินแบบเม็ดก็พอไหวแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านแล้วกินแบบน้ำผมว่าก็โอเคยกเว้นคนที่ทานแบบเขาเรียกว่าเริ่มต้นจริงๆแล้วไม่ไหวจริงๆก็จะอนุโลมให้ทานแบบเม็ดได้ไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของการย่อยเรื่องระบบเผาผลาญในช่วงแรกก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ใส่พวกโปรไบโอติกเข้าไปกิมจินะครับหรือใครชอบสายญี่ปุ่นนัตโตะนะครับหรือว่าซุปต่างๆนะครับซุปมิโซะพวกนี้นะครับก็จะทำให้ระบบย่อยอาหารเราดีแล้วเราก็ลดน้ำหนักได้ง่ายนี่คือข้อแรกนะครับจัดฟู้ดเอนวิรอนเมนต์ให้ดีนะครับก็คือตัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกแล้วเติมสิ่งที่ควรเติมเข้าไปอันดับที่2ครับนะครับนั่นคือการขยับนะครับนั่นคือการขยับผมใช้ว่าการขยับนะครับไม่ใช่การออกกำลังกายคือใครออกกำลังกายเนี่ยดีนะครับ move or exercise แล้วกันเอาทั้ง2 อย่างอะนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับที่ยังน้ำหนักเยอะแนะนำให้เดินนะครับช่วงนะครับ 7.00 ถึง 9.00 แล้วก็ 16.00 ถึง 18.00 แนะนำ outdoor ได้ผลดีกว่า indoor เพราะว่าจะได้แสงแดดด้วยแล้ววิตามินดีช่วยระบบเผาผลาญเราดีนะครับดังนั้นถ้าจะให้เลือกเดินในลู่วิ่งหรือเดินที่โล่งกว้างนะครับผมแนะนำให้เดินที่โล่งกว้างมีอากาศบริสุทธิ์นะครับเวลาที่ให้เดินเนี่ยคือแสงแดดจะไม่ทำลายผิวเราจนเกินไปและได้วิตามินดีที่เพียงพอแล้วนะครับส่วนถ้าใครอยากจะเร่งลดน้ำหนักเลยนะครับต้อง exercise ครับซึ่งมีการวิจัยแล้วว่าการ exercise กับการทำนะครับ LCHF บวก IFบวก exercise อันนี้ครับคือ combination หรือว่าการรวมที่ทำให้ท่านผอมเร็วที่สุด LCHF คือแป้งต่ำน้ำตาลต่ำแป้งต่ำน้ำตาลต่ำนะครับ IF นะครับ 16/8 นะครับ exercise weight training 2-3 วันนะครับสำหรับผู้เริ่มต้น body weight พอนะครับ body weight พอนะครับนี่คือข้อ2นะครับเดินนะครับวันหนึ่งเนี่ย 5,000 ขั้นต่ำไปที่ 8,000 ใครได้หมื่นถึง 12,000 นี่คือแบบโอเคเลยนะครับเป็นต้นนะครับนี่คือข้อที่2นะครับและข้อที่3ครับสิ่งที่ท่านต้องรู้เลยคือว่าเวลาที่ท่านทำแล้วเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่มันถึงจะลดแบบนี้ได้นั่นคือเขาเรียกว่า consistency ความสม่ำเสมอนะครับconsistency ให้ดูอย่างนี้ครับ1คือท่านจะต้องใช้เวลาทำอย่างน้อยเนี่ยนะครับ 4-8 สัปดาห์ผลถึงจะเห็นนะครับถ้าท่านทำไม่ถึง4สัปดาห์ผลมันจะยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าท่านทำเลย4สัปดาห์แล้วถึง8สัปดาห์ผลมันจะเริ่มชัดเจนและถ้าทำได้ถึง12สัปดาห์ผลมันจะชัดเจนมากเพราะอย่างนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่ท่านต้องให้กับตัวเองคือ 3-4 เดือนนะครับในการที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับก็คือทำอะไรบ้างนะครับในการจัดนะครับ environment ของบ้านนะครับในการทาน LCHF นะครับหรืออาจจะเป็น healthy keto นะครับการทำ IF นะครับ 16/8 นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการ move นะครับขยับนะครับหรือ exercise นะครับและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราทำนะครับใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับไอ้ที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น low carb high fat นะครับก็คือการกินที่ถูกต้องนะครับ IF นะครับการเดินนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยให้ทำให้ได้ 60% ถึง 70% คือเราไม่สามารถทำได้ 100% หรอกเพราะนั้นเนี่ยใน7วันเนี่ยนะเราทำสำเร็จเนี่ยนะ
5วันเนี่ยโอเคละผอมแล้วแค่นี้ผอมแล้วนะครับแต่ต้องระวังว่าถ้า7วันได้น้อยกว่า3วันก็คือได้แค่2วันหรือ3วันเนี่ยไม่สำเร็จต้อง4 5 6 7วันต่อสัปดาห์ต้องทำให้ได้อย่างนี้ถึงจะสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าเฮ้ยเราต้องมี consistency ที่แบบโอเคนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำช่วงแรกเราอาจจะพยายามเต็มที่สัก4วันอีก3วันเราก็หลวมๆหน่อยนะครับถ้าเกิดเราอยากได้ผลเร็วเราก็พยายามเต็มที่ให้ได้5ถึง6วันนะครับแล้วก็หลวมๆหน่อยไม่จำเป็นต้องถึง7วันหรอกเพราะว่าบางคนเราจะเครียดเกินไปอยากจะแถมให้นิดนึงนะครับอยากจะแถมเพิ่มนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มนะครับเพิ่มไปเรื่องของการ1นอนอย่างไรก็ตามถ้าท่านนอนไม่ดีมีปัญหาแน่อย่างน้อยนะครับ6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ6ชั่วโมงขึ้นไปดึกสุดคือเที่ยงคืนนะครับที่จะนอนนะครับให้ดีคือ4ทุ่มนะครับนะครับอันที่2น้ำนะครับ8แก้วนะครับให้ดี10ถึง12แก้วประมาณ 3,000 ซีซีนะครับถ้าให้ดีบวก ACV บวกเกลือชมพูนะครับเป็นต้นนะครับอาหารเร่งระบบเผาผลาญต่างๆสามารถทานได้เช่นมัทฉะนะครับมัทฉะผมเลือกไว้ให้แล้วอยู่ในโปรไฟล์กดไปเลือกดูเอาเองผมไม่ใช่เจ้าของผมคิดว่าอันไหนมันดีแล้วคุ้มราคาท่านก็กดไปดูเอานะครับวิตามินต่างๆจะทานได้ไหมนะครับแล้วแต่นะครับเอาที่สะดวกนะครับแต่ว่าในพื้นฐานคือทานไอ้ที่ผมแนะนำให้เรียบร้อยก่อนจะเสริมวิตามินหรืออะไรพวกวิตามิน B รวมหรือว่าวิตามิน D หรือวิตามิน C เพิ่มภูมิเล็กๆน้อยๆได้นะครับเล็กๆน้อยๆได้นะครับแต่ว่าเยอะไปก็ไม่ดีนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับลองเอาสารเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคมีคนทำได้ท่านแน่ทำได้แน่นอนนะครับพร้อมแล้วลุยกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจ VIP Club นะครับท่านแอดไปที่ LINE @นะครับ Dr. Top Store นะครับก็มีราคาพิเศษนะครับท่านก็ไปลองดูแล้วกันมีคนเรียนเยอะแยะเลยนะครับหรือว่าสนใจหนังสือพวกอีบุ๊กนะครับออดิโอบุ๊กก็แอดไปที่ LINE @Dr. Top Store ได้เช่นกันนะครับโอเคสนใจพวกอาหารนะครับหรือว่าพวกซุปเปอร์ฟู้ดนะครับก็กดโปรไฟล์ที่ของ TikTok นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาที่ท่านสะดวกเอาที่ท่านสบายใจนะครับโอเคครับพื้นฐานคือธรรมชาติก่อนอย่างอื่นค่อยเสริมโอเคไหมนะครับโอเคไปลุยกัน